Music Arms สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่วงรีวิวสินค้าอยู่ผมกันชิงอาร์มครับผมผมเด่นมีสิงอาร์มครับวันนี้นะครับเรามีกีตาร์อะคูสติกที่เรียกว่าเป็นอะคูสติกแบบสายร็อกนะฮะเอาใจชาวร็อกที่เล่นกีตาร์โปร่งอยากมาเล่นกีตาร์โปร่งครับนี่เลยครับผมกับ Fender Strat Acoustic นะครับครับผมเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าที่เป็นทรง Stratocaster นี่เลยครับอาจารย์แล้วคอคือไฟฟ้าเลยไฟฟ้าเลยครับหัวไฟฟ้านะครับผมนะฮะคือทุกอย่างเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าหมดครับแต่ว่าแค่เป็นอะคูสติกนั่นเองใช่แล้วบอดี้มันก็จะแบบว่าไม่หนามากครับบางนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าสแตทอะคูสติกตัวนี้สเปคมันเป็นยังไงนะครับครับตัวนี้นะครับไม้ข้างหน้าจะเป็นลามิเนตสปูทนี่ฮะแต่ก็เป็นสีดำนะครับเคลือบเงานะครับไม้หน้าเนาะครับผมต่อมาครับผมด้านข้างกับด้านหลังนี่ครับเขาไม่ใช่ไม้นะไม่ใช่เขาเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับนี่เลยฮะครับคือเราจะเห็นแบบเนี้ยกับกีตาร์ที่เป็นโป่งหลังเต่าใช่อะไรพวกเนี้ยเขาจะแต่ไฟเบอร์กลาสแต่ข้างกับหลังของตัวเนี้ยมันจะแบบลักษณะเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าเลยใช่ไม่ใช่แบบว่าโป่งขึ้นเหมือนโป่งหลังเต่าทั่วไปนะมันจะแบบว่าแบนๆแต่ว่ามีนูนๆมานิดนึงอ่ะนิดเดียวเองนะครับแต่ความรู้สึกของด้านข้างเนี่ยเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าเลยมันค่อนข้างที่จะแบบบางๆครับบางเลยนะครับฮะแล้วก็ส่วนคอก็จะเป็นนี่ฮะเป็นเมเปิลครับคอเป็นเมเปิลขาวเลยคอขาวครับคอจับง่ายมันจะให้ฟีลแบบเราจับกีตาร์ไฟฟ้าเลยครับนะครับลูกบิดแล้วก็ฮิสต็อกก็เป็นของ Fender เลยครับเป็นแบบ Fender เลยนะครับแบบแซดเลยหัวโตหัวโตใช่ครับผมส่วนฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นไม้วอลนัทครับนะครับผมนะฮะสวยมากอือฮึครับดอทนี่อินเลย์ดอทใหญ่เลยนะครับโอ้โหเหมือน Fender แบบไฟฟ้าเลยอือฮึครับตัวนี้มีภาพไฟฟ้ามาด้วยครับอาจารย์ครับนี่เลยครับ Fishman นะครับนี่นะครับมีจูเนอร์ในตัวด้วยแล้วก็มี EQ ให้ปรับ3แบรนด์เบสกลางแหลมครบถ้วนครบถ้วนนะครับจูเนอร์ก็มองเห็นชัดเจนเลยทีเดียวบิดนะครับบิดตัวนี้ทำมาจากไม้ Owenco นะครับแล้วก็ส่วนนัทด้านบนจะเป็น Graftec ของดีเลยยี่ห้อเลยครับผมครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เรามาไปฟังเสียงกันดีกว่าครับว่ากีตาร์ที่เป็นโปร่งไฟฟ้าทรงสแตทเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็หลังเป็นไฟเบอร์กลาสเนี้ยครับเสียงมันจะเป็นยังไงครับไปฟังกันครับโอเคครับผมอาจารย์ครับความรู้สึกถามอาจารย์ก่อนแล้วกันว่าอาจารย์เคยเล่นกีตาร์ที่เป็นแบบนี้ไหมเคยนะเคยมันก็จะลักษณะเขาเรียกว่าได้ฟีลลิ่งของการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าครับผมค่อนข้างเยอะเลยโอ้ใช่เมื่อเราจับพวกเนี่ยทัชชิ่งจับพวกคอเนี่ย
เหมือนเราเล่นสแตทเลยคล้ายๆเลยแต่เสียงที่เราได้ยินที่ตอบสนองออกมาถ้าเราเสียบภาค PM นะครับมันก็จะเป็นเสียงกีตาร์โปร่งใช่เออมันดีตรงเนี้ยมันได้เขาเรียกว่าคนที่ชอบเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยครับเปลี่ยนมาเล่นเขาเรียกอีกซาวด์นึงของกีตาร์อะคูสติกเนี่ยผมว่าปรับตัวได้ไม่ยากครับมันก็จะได้อีกมิตินึงด้วยแล้วก็ได้เสียงที่มันเป็นอะคูสติกขึ้นมาได้เลยเอาไปสับคอร์ดร็อกๆกันได้นะได้อืมเฮ้ยแต่ตัวเนี้ยถ้าเราแบบเล่นแบบพวกปิกกิ้งอ่ะผมว่าเสียงมันออกมาเต็มเลยนะมันออกมาแบบว่าแหลมเหลิมเลยมันออกมาชัดดีหมายถึงถ้าเสียบไฟฟ้านะแต่ถ้าเป็นแบบที่เล่นเปล่าๆมันก็จะเบาๆหน่อยมันก็จะไม่เหมือนกับที่เป็นบอดี้ข้างๆกับข้างหลังเป็นไม้ใช่มันก็จะเรียกว่าเสียงก็จะแคบลงมานิดนึงตัวนี้คือถ้าเสียบไฟฟ้าเล่นแบบออกผ่านพวกเครื่องขยายผมว่าเอาไปแบบเล่นอาชีพได้สบายเลยนะครับเสียงมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้เลยก็พกพาสะดวกด้วยใช่ยัดใส่รถก็ไม่กินที่ด้วยไม่กินที่นะครับแล้วอย่างคนที่แบบว่าไม่มีกระเป๋ากีตาร์โปร่งใส่กีตาร์กระเป๋ากีตาร์ฟ้าปึ๊บไปได้เลยนะครับได้เลยได้เลยเอาไว้หลอกตาคนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับFender Stat Acoustic นะครับใครที่ยังไม่เคยลองนะผมให้แนะนำให้มันลองดีกว่าท่านอาจจะชอบก็ได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้มันก็เสียงก็โอเคนะแล้วก็พกพาง่ายด้วยแล้วก็ได้อีกซาวด์นึงที่แบบเราไม่เคยได้ยินมาก่อนบอกราคากันสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะก่อนจะจากกันนะครับ ตัวนี้สำหรับใครที่สนใจนะฮะราคาอยู่แค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะไม่แพงมากสำหรับได้แบรนด์แบบ Fender เลยแล้วได้คาแรคเตอร์การเล่นแบบเขาเรียกฟีลลิ่งการจับแบบกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะครับหมื่นต้นๆเท่านั้นเองซื้อไปใส่เหยียบไปเฟกเสียงแตกก็ได้ได้นะโอเคนะโอเคครับวันนี้ผมและจันเด่นลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมานำเสนอก็คอยติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหากีตาร์หลังเต่าในราคาที่ไม่เกิน 3,000 บาทนะครับติดตามก็ได้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหน Music Arms